เมื่อช่วงที่แล้วครับเต้ยอธิบดินลูกทีมเพชรสีแดงกับผลงานเพลงความรักเหมือนควันบุหรี่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บรายละเอียดได้อย่างลงตัวถือว่าไม่น้อยหน้าคู่ต่อสู้เลยทีเดียวแหละครับต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าทีมไหนจะสร้างบาดแผลความผิดพลาดได้น้อยที่สุดและคว้า1แต้มในโจทย์นี้ให้กับทีมได้มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับสนุกกันต่อกับเพชรตัดเพชรซีซั่น3แท็กทีมนะครับผมแหมวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานจริงๆแต่ละโจทย์เพลงนี่เรียกว่าโค้ชแต่ละคนก็คัดสรรนะลูกทีมออกมาต่อสู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีทีเดียวนะครับมาสรุปคะแนนกันอีกสักครั้งนึงครับโจทย์แรกแบทเทิลปรากฏว่าเสมอกันครับสีน้ำเงิน1แต้มและเพชรสีแดงก็1แต้มครับผมมาที่โจทย์ที่2ครับโอ้อันนี้มีผู้ชนะครับลูกทุ่งเครื่องไทยเพชรสีน้ำเงิน1แต้มครับผมภาพรวมเสมอกันอยู่มาถึงโจทย์สุดท้ายของวันนี้ครับลูกทุ่งรถแห่มาดูว่าใครจะได้แต้มนี้2ใน3เสียงจากคณะกรรมการนะครับผมเริ่มที่ใครก่อนดีครับคุณครูสลานะครับคุณครูสลาเลือกใครครับลุ้นครับเพชรสีน้ำเงินหรือเพชรสีแดงแต้มนี้จะเป็นของใครใครดีตอนแรกน้องพรขึ้นมาก็คิดว่าเก็บละเอียดแล้วนะคือเอาอยู่หมดเลยลูกทั้งเสียงทั้งการแสดงออกทุกอย่างความสนุกเร้าใจตอบโจทย์ครบหมดเลยมาถึงเต้ยต้นทุนดูเหมือนจะเป็นรองแต่พอบอกว่าร้องแบบรถแห่เต้ยกับทำได้ดีหมดเลยครูให้เสมอกันครับเสมอครับโอ้โหเอาละครับเริ่มต้นดีครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงจากคุณครูสลาครับให้เสมอเอาละครับลุ้นกันต่อครับท่านต่อไปใครดีครับพิสุนะครับพิสุเลือกใครครับมาดูว่าเพชรสีไหนครับเพชรสีแดงหรือเพชรสีน้ำเงินน้องพรหรือน้องเต้ยครับใครดีสนุกทั้งสองคนอีกคนนึงสนุกแบบเนียนอีกคนนึงสนุกแบบสนุกแบบม่วนซาดม่วนเซ่ตัดสินบ่ถูกเลยให้เสมอกัน2คนเลยกันเสมอกันครับเอาละครับโอ้โหให้เสมอกัน2ต่อ2เสียงแล้วมาถึงเสียงนี้โอ้โหอนุจะต้องตัดสินอีกแล้วครับเอาละครับเสียงนี้ใครจะได้แต้มนี้ในโจทย์นี้จะเป็นของเพชรสีไหนอนุเลือกใครครับใครดีน้ำเงินหรือแดงพรหรือใต้มันดีทั้งสองเพลงผมไม่รู้นะใครจะมองอย่างไรว่าสองเพลงเนี่ยเพลงไหนร้องง่ายเพลงไหนร้องยากกว่ากันเพลงไหนมันมีศิลป์มีศาสตร์เอาในความคิดของผมนะเต้ยเพชรสีแดงครับเต้ยนะครับเอาละครับในโจทย์นี้นะครับโอ้โหเสมอกันมา2ท่านมาตัดสินด้วยอโนดนะครับสรุปครับโจทย์นี้เพชรสีแดงชนะครับ3ต่อ2เสียงครับผมได้แต้มนี้ไปนะครับและภาพรวมตรงนี้เพชรสีแดงกลับมานำอีกแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปคะแนนผลการแข่งขันทั้งหมดจนถึงวันนี้ครับไปชมกันเลยครับโอ้โหนะคุณผู้ชมคะแนนมันพลิกไปพลิกมานะโอ้สีแดงตอนแรกนำอยู่ปั๊บน้ำเงินมาตีเสมอทิ้งห่างแล้วนะ
ค้ชเบิ้ลครับเป็นยังไงครับโค้ชพูดเถอะครับโค้ชมันเหมือนประกาศไอ้คู่เอกมวยชิงเข็มขัดนะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมมองว่าถ้าออกเสมอก็ไม่ตกใจหรือออกฝั่งน้ำเงินชนะก็ไม่ตกใจเพราะได้เห็นการแสดงของทั้งสองคนคือถ้าเราได้มีโอกาสไปนั่งเป็นคณะกรรมการแล้วก็รู้สึกแบบนี้จริงๆแต่วันนี้นะครับต้องยอมรับว่าพอได้แต้มมาจากพ่อโน้ตชาบชึ้งก็ดีใจกับคำตัดสินนะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆนะทุกๆเทปเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับแต้มนะฮะก็จะรักษามาตรฐานไว้แล้วก็ยังรอดูโชว์ของสีน้ำเงินนะครับดีใจมากๆวันนี้ที่ได้มีโอกาสมานั่งดูครับผมก็กับที่หนึ่งอ่ะกับที่หนึ่งกับที่หนึ่งพูดเบาๆก็คือน้ำอยู่อ่ะก็คือแบบก็คือชนะล่ะก็คือชนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมอ่ะโค้ชก้องล่ะครับตามอยู่โอ้โหตอนแรกนึกว่าจะพลิกกลับมานำนะก็ตามเขาอยู่แต้มหนึ่งน้องๆผมทำเต็มที่มากทำในสิ่งที่ผมต้องการทำในสิ่งที่น้องๆเองก็ต้องการครับน้องพรได้ทำให้เวทีแห่งนี้เป็นเวทีของเขาไม่ให้แดนเซอร์งามเขาไม่ให้ใครสามารถที่จะโดดเด่นไปกว่าไมค์ในมือเขาแล้วก็สรีระร่างกายแล้วก็ความเป็นตัวเขาแต่เกมมันต้องมีคนแพ้คนชนะมันเป็นธรรมดาของเกมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจนะครับของเด็ดๆผมยังเหลืออีกเยอะอย่ายามใจไปครับคุณอาจจะโดนผมซัดจนเละตุ้มก็ได้ครับผมเป๊ะครับผมเละตุ้มเป๊ะครับคุณออกเสียงผิดครับขอโทษครับเสียไม่เป็นไรครับนี่คือเสียงของโค้ชทั้ง2ท่านขอเสียงปรบมือกับโค้ชของเราด้วยนะครับโค้ชก้องและโค้ชเบิ้ลครับและขอบคุณนะครับน้องๆจากเพชรสีน้ำเงินครับวันนี้พวกคุณทำให้เราประทับใจมากไม่ว่าสีไหนจะร้องคุณออกมาเต้นกันเต็มที่เช่นเดียวกับน้องๆกลุ่มนี้ครับเพชรสีแดงครับน่ารักมากครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณวงกลัดแบนและวงกลัดแบนเครื่องไทยด้วยนะครับวันนี้ในโจทย์ของเราต้องมีเครื่องไทยมาอยู่ด้วยอ่ะต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้ามาดูกันว่าเพชรสีแดงหรือเพชรสีน้ำเงินจะนำห่างเลยหรือไม่หรือจะตามติดแล้วแซงก็เกิดขึ้นได้นะติดตามกันครับกับเพชรตัดเพชรซีซั่น3แท็กทีมเพชรตัดเพชรแท็กทีมสัปดาห์หน้าพบกับโจทย์เพลงแบทเทิลและคู่แข่งขันที่ทำเอาคณะกรรมการต้องตกใจและเพลงที่จะแบทเทิลกันก็คือตั๊กกะแตนผู้โบครับพอเพลงผู้หญิงปุ๊บคิดว่าพวกเราเนี่ยต้องเลือกผู้หญิงแน่อยากฟังเสียงกับแอมกับไอของตั๊กกะแตนหน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะพี่เซอร์น้องฟอร์มน้องฟอร์มอันน้องสันสันนะผิดแล้วผิดแล้วคิดผิดแล้วไม่ใช่จ่อยกระกบชัดๆพร้อมกับการเปิดจดใหม่สุดหินที่ทำให้โค้ชทั้งสองท่านต้องปล่อยไม้เด็ดออกมาประชันกันอย่างไม่มีการออมมือลูกทุ่งงานบุญโอ้ยลูกทุ่งสลับเพศครับอุ้ยหากพี่กลับมาซื้อผ้าตัดตาฝากน้องมั่งเด้อเธอบอกใครรักจอยขอคำคมแบบงานสงกรานต์สงกรานต์ปีนี้แม่คนดีไม่รู้ว่าไปไหนป่านนี้ไปอยู่ที่กรุงไกลกลับมาได้ไหมแม่ชมงามงามงามยังน้อยไปฝั่งสีน้ำเงินงั้นตอบโต้พี่จอยสักนิดนึงนะคะครับผมจัดไปฮะพี่จ๋าพี่จ๋าพี่พูดไปเมื่อต้นปีท้าคนเพรวยแล้วเฮ้ยโค้ชคะไปอ้อมทำไมข้างบนโดดมาช่วยพี่ตรง
กำลังสนุกนึกว่าลำโพงมันขึ้นแล้วไม่ใช่เพชรตัดเพชรแท็กทีมระเบิดความมันพร้อมกันวันอาทิตย์6โมงเย็น